Facial expressions are used to show feelings such as happiness, anxious, or angry. ถามว่าจุดที่ผิดเนี่ยมันคือตรงไหน Facial expression คืออะไรครับ expression แปลว่าอะไรการแสดงออกทางอะไรครับ facial facial มาจากคำว่าอะไร face คำนามใช่ไหม face คำนาม facial ก็มาจากคำว่า face แต่ facial เป็นอะไรเป็น adjective facial expression การแสดงออกทางสีหน้าการแสดงออกทางสีหน้านั้น are used to show ถูกใช้ในไง passive voice เห็นไหมครับถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกอย่างเช่น such asHappiness คืออะไรครับความสุข Anxious Angry เห็นข้อผิดหรือยังเห็นตรงไหนเห็นตรงไหนแล้วเห็นตรงไหนมีใครเห็นข้อ3มีผิดแต่ผิดตรงไหนถ้าสมมติเราจะดู Facial expression expression term S ใช้ R ถูกไหมUseful Are used to show feeling ทำไมตรงนี้ถึงผิดเดี๋ยวก่อน facial expression เนี่ยมันใช้ตัวเองมันใช้ตัวเองไปแสดงความรู้สึกได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นต้องเป็นอะไรอยู่แล้ว passive ใช่ไหมต้องเป็น passive be บวก verb 3ถูกใช้แต่ถ้าเป็นตัวนี้สิ be used to แล้วตามด้วย ing ไอ้อย่างเงี้ยแปลว่าเคยชินอันนี้เป็นสำนวนแปลว่าเคยชินแต่อันเนี้ยครับFacial expression เนี่ยถูกใช้อันนี้เป็น passive voice ถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกเพราะนั้นตรงนี้ถูกแล้วถูกใช้เพื่อแสดงรู้สึก This pen is used to write เพราะนั้นอันนี้ถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกถูกแล้วแต่ไม่มีจุดผิดในระดับคำครับใบให้มันอยู่ในระดับคำ such as happiness เป็นคำชนิดไหนเนี่ยความสุขกับเป็นคำอะไรคำนามเห็นไหมมันลงท้ายด้วย ness happy ที่เฉยเป็น adjective ถูกป่ะเป็นมีความสุข adjective ความสุขคืออะไร happiness เห็นไหมลงท้ายด้วย ness เป็นคำนามตรงนี้เป็นคำอะไรเนี่ย anxious วิตกแต่มันไม่ใช่คำนามแล้วเขาใช้ออเชื่อมแสดงเขาต้องการจะบอกว่าแสดงความรู้สึกอะไรแสดงความสุขความวิตกความโกรธแต่ anxious angry มันเป็นอะไรเป็นคำคุณศัพท์ต้องให้เป็นคำนามเหมือน happiness เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยน anxious ให้กลายเป็นอะไรคำนามคำนามของ anxious คือ anxiety อันนี้ต้องรู้ศัพท์เลย anxiety ความวิตกกังวลนะครับความวิตกคือข้อนี้นะครับมันเป็นการถามระดับคำ parallel structure หรือโครงสร้างคู่ขนานข้างหน้าความสุขใช่ไหมหลังอ้อเป็นอะไรด้วยความและก็ความและก็ความเพราะฉะนั้นความสุขความกังวล angry โกรธความโกรธภาษาอังกฤษว่าคำนามคืออะไร anger ถูกต้องเพราะนั้นต้องกลายเป็น happiness anxiety or angerเพราะทั้ง3อันนี้เป็นคำนามคือความรู้สึกนะเพราะข้อที่3ผิดคือต้องแก้เป็นคำนามให้หมด happiness anxiety แล้วก็ anger นะครับโอเคไหม